สวัสดีกันอีกครั้งนะคะวันนี้ครูกลับมากับเรื่องของซี่โครงค่ะซี่โครงในภาษาอังกฤษเรียกว่า rib cage นะคะ ดูจากคำนี้นะ ribcage rib cage นะคะคำว่า rib เนี่ยจริงๆก็คือหมายถึงโครงกระดูกที่เป็นส่วนซี่โครงข้างหน้าเนี่ยนะคะส่วนคำว่า cage แปลว่ากรงนะคะคือมันมีลักษณะเหมือนคล้ายๆกรงนกอะคะ่ะมันจะโปร่งๆหน่อยแล้วก็ข้างในก็จะมีช่องว่างนะคะสำหรับที่จริงๆเวลาที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ก็คือมันเป็นทรงอกนั่นเองนะคะก็คือมีปอดมีกระเพาะมีอวัยวะต่างๆที่สำคัญนั่นเองนะคะ ทีนี้เราจะมาดูกันว่าตรงซี่โครงเนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วยกระดูกอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่า structure of the rib cage ก็คือโครงสร้างของซี่โครงนั่นเองนะคะ the main purpose purpose แปลว่าวัตถุประสงค์นะคะโอเควัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์หลกัหลกๆของซี่โครงเนี่ยก็เพื่อที่จะ protect the heart and lungs ก็คือปกป้องนะคะ หัวใจและปอดนะคะอันนี้คือหน้าที่หลักและหน้าที่อีกอันนึงก็คือ chamber for lungs to expand for breathing นะคะ chamber แปลว่ามีลักษณะเป็นเหมือนห้องว่างนะคะห้องว่างเอาไว้สำหรับให้ lungs ก็คือปอดเนี่ยนะคะ เพื่อที่จะให้มัน expand แปลว,ว่าขยายนะคะก็คือเป็นช่องว่างให้ปอดสาม,มารถขยายตัวได้ในขณะที่เราหายใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่หลกัหลกๆของ rib cage ก็คือ protect heart and lungs แล้วก็เป็น chamber for lungs to expand นะคะมี2อ,อย่างนั่นเองเนาะโอเคทีนี้มาดูดกันนะคะคำอธิบายลักษณะของมันก็คือ all the ribs are attached To the vertebrae at the back นะคะก็คือกระดูกซี่โครงนะคะทุกชิ้นเลย all the ribs นะคะมันจะ a t t a c h to a t t a c h to แปลว,ว่ามันจะยึดติดกับนะคะยึดติดกับ vertebrae ก็คือกระดูกสันหลังนะคะ at the back ก็คือตรงนี้เห็นไหมคะดูในรูปนี้นะคะ ตรงที่ครูทำไฮไลท์สีแดงตรงนนเนี้ยเนี่ยเนตรงเนี้ยนะคะก็คือกระดูกสลังนะคะอันนี้มันบังอยู่เนาะข้างหลังก็จะมีกระดูกสลังต่อกันนะคะแล้วไอ้ตัวซี่โครงเนี่ยก็คืออันที่มันเป็นเหมือนอวงแหวนเนี่ยนะคะที่มันหมุนไปข้างหลังเนี่ยเนี่ยข้างหลังตรงเนี้ยมันก็จะติดอยู่กับกระดูกสลังทุกๆชิ้นเลยนะคะดูต่อเนาะ but only some of the ribs are connected to the sternum at the front นะคะคือข้างหลังเนี่ยติดอยู่กับกระดูกสลังถูกไหม แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยนะคะ at the front เนี่ยนะ only some of the ribs ก็คือมีแค่ซี่โครงบางชิ้นเท่านั้นเองนะคะที่มัน connected to the sternum ก็คือมันเชื่อมกับส่วนที่เป็น sternum ก็คือตรงนี้นะคะตรงที่ครูทำ เป็นเฉียงเฉียงอันนี้นี่คือสเตอร์นัมนะคะสเตอร์นัมก็คือกระดูกหน้าอกนั่นเองนะคะมีแค่บางตัวเท่านั้นเองที่ติดจะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างเช่นข้างล่างเห็นไหมคะนี่มันนี่มันก็ไม่ติดถูกไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ติดตรงนี้ไม่ติดตรงนี้ไม่ติดเห็นไหมคะแต่ตัวที่ติดคือตัวที่มันมีตัวเชื่อมขาวๆอันนี้เห็นไหมคะคือมันจะไม่ใช่กระดูกทั้งชิน้นกระดูกเนี่ย,ยจะเป็นสีออกเหลืองๆอันนี้เนาะตามแผนผังนี้ใช่ไหมคะตัวเชื่อมขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่า cartilage นะคะ cartilage ก็คือเป็นกระดูกอ่อนนั่นเองนะคะ ลองนึกถึงเวลาที่เราแทะกระดูกหมู mm. กระดูกไก่ซี่โครงหมูซี่โครงไก่ซี่โครงวัวก็ได้นะกระดูกซี่โครงเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนใช่ไหมคะ,ะถ้าเวลาเรานึกถึงเวลากินเนี่ยมันก็จะแทะกรุบกรุบอร่อยดีประมาณนี้นะไอ้ตรงนั้นแหละนะคะเขาเรียกว่า cartilage หรือว่ากระดูกอ่อนนั่นเองนะคะเอาละทีนี้สิ่งที่จะต้องอจำไว้ก็คือว่าไอ้ตัวซี่โครงเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนหลักๆด้วยกัน นะคะส่วนแรกเขาเรียกว่า true ribs นะคะตรงนี้นะอันนี้คือเบอร์หนึ่งเนาะ true ribs อยู่นี่นะคะ true ribs มีทั้งหมด7คู่ด้วยกัน pairs แปลว่าคู่นะคะก็คือซ้ายขวาอย่างนี้นะดูตามแผนผังนี้นะคะ true ribs ก็คือส่วนนี้1 2 3 4 5 7นี่เลยนะคะนี่คือส่วนที่เรียกว่า true ribs มีทั้งหมด7คู่ด้วยกันนะคะคุณสมบัติของ true ribs หรือภาษาไทยก็คือเรียกว่าซี่โครงแท้นะซี่โครงแท้แท้เนี่ยนะแท้ true เนี่ยนะแท้แท้ซี่โครงแท้มีทั้งหมด7คู่มันเป็นลักษณะยังไงนะคะมัน attached to the vertebrae at the back แน่นอนมันก็ยึดติดกับโครงกระดูกสหลังด้านหลังใช่ไหมคะ and to the sternum at the front นะคะแล้วก็เชื่อมติดกับสเตรนัมด้วยเพราะฉะนั้นส่วนบนนะคะมันเป็นซี่โครงแท้หรือ two ribs เนี่ย7คู่มันก็จะติดเชื่อมติดกันทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะข้างหน้าติดสเต r นัมข้างหลังติด vertebrae นะอันนี้เข้าใจทีนี้ส่วนต่อไปส่วนที่2งมั้งค่ะตรงกันข้ามกับแท้คือปลอมนะก็คือ false ribs หรือซี่โครงเทียมหรือซี่ซีโครงไม่ไม,ไม่ไม่แท้จริงๆแล้วอะ่ะมัน อเอาเป็นว่าให้จําว่ามันมันเป็นชื่อของซี่โครงก็แล้วกันถามว่าทําไมแท้ทําไมเทียมอันนั้นมันมีเหตุผลอธิบายอยู่แต่ว่าครูอยากให้จําแค่ว่าอันนี้เรียกว่า true ribs มี7คู่อันนี้ false ribs มีทั้งหมด3คู่แค่นั้นก็พอเนาะโอเคจะได้ไม่ต้องแบบว่ากังวลอะไรมากมายให้จําแค่นี้นะคะโอเคทีนี้ false ribs ก็คือตัวนี้เนี่ยตรงนี้นะคะ1 2 3เห็นไหมคะ3คู่นะคะซึ่ง ลักษณะของมันแน่นอน attached to the vertebrae at the back นะะมันก็คือเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังที่ด้านหลังใช่ไหมคะ and to the rib above the front via costal cartilage แล้วก็เชื่อมต่อนะคะกับตรงกระดูกด้านหน้าเนี่ยนะคะโดยผ่านสิ่งที่เรียกว่า a via แปลว่าผ่านนะคะผ่าน Costal Cartilage เห็นไหม t i l เ g e แปลว,ว่ากระดูอ่อนนะคะก็คือจะมีส่วนที่เป็นกระดูอ่อนที่เรียกว่า Costal Cartilage ก็คืออันขาวๆยาวๆนี่แหละนะคะสอันตรงนี้นะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมต่อเข้าไปนะคะเข้ากับกระดู ที่อยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมากนะคะสังเกตว่าตรงส่วนที่มันเป็นหน้าอกเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นประมาณหนึ่งมันจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าพอลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะยาวออกมาหน่อยส่วนที่มันเป็นขาวๆเนี่ยก็คือส่วนที่สามารถทําให้มีการยืดหดได้มากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของกระดูกอ่อนเนี่ยก็คือมันยืดได้หดได้มากกว่าที่เป็นกระดูกเฉยๆนั่นเองเนาะโอเคอันนี้ก็คือ false ribs หรือว่าซี่โครงเทียมนั่นเองนะคะ และก็สุดท้ายค่ะที่โครงอีก2คู่สุดท้ายนะคะชื่อของมันคือ floating ribs นะคะ floating float อยู่ตรงนี้นะ floating ribs นะอันนี้มี2คู่นะ2คู่อยู่ตรงนี้เห็นไหมหนึ่งมี1เนี่ยห,หนึ่งหนึ่งแล้วก็2อเนี่ยนะคะมี2คู่ด้วยกันนะคะ float เดียแปลว,ว่าลอยเนาะลอยลาลาลอยเนี่ยนะลอย นะเป็นกระดูกนะคะที่มัน attached to the vertebrae ก็คือมันเชื่อมกับกระดูกสันหลังนะคะ at the back only ก็คือเชื่อมเฉพาะ vertebrae เท่านั้นแต่ว่ามันจะไม่เชื่อมกับกระดูก sternum ด้านหน้านั่นเองนะไม่มี cartilage ด้วยนะคะก็ลอยๆอ,อยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกมันว่า floating ribs นั่นเองโอเคค่ะนี่ก็คือ,อโครงสร้างนะคะของสิ่งที่เรียกว่ากระดูกซี่โครงนั่นเองค่ะ